ไปต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะทางจังหวัดอุดรธานีนะคะได้บูรณาการทุกภาคส่วนจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขและให้บริการประชาชนที่อำเภอบ้านผือค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนายณัฐพงษ์คำวงปิ่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำผู้ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีปกป้องเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติและเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมค่ะโอกาสนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานีและหัวหน้าส่วนราชการได้มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจำนวน10รายรายละ 1,000 บาทมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน10รายรายละ 2,000 บาทมอบทุนการศึกษาหรือทุนประกอบอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจน 1,000 บาทมอบพันปลาให้ตัวแทนหมู่บ้าน50ถุงมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ200ถุงมอบไม้เท้าก้านร่มให้ผู้สูงอายุ50คนและตรวจเยี่ยมให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและออกให้บริการประชาชนออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็มอบถุงยังชีพผ้าอ้อมสำเร็จรูปและมอบเงินสงเคราะห์3รายรายละ 2,000 บาทค่ะ